ช่องไทยสารแนช่องไทยสารแนเรื่องเล่าจากคนเรื่องราวจากคนเรื่องราวสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับรถกับรามาฝากครับในหมู่บ้านของผมตอนผมเป็นหนุ่มน้อยมอต้นตอนนั้นกำลังฮิตรถมอไซค์ที่เป็นรถมอไซค์แบบผู้ชายคนขับนั่งต่ำคนซ้อนท้ายจะนั่งสูงหนุ่มๆก็นิยมให้สาวๆนั่งซ้อนท้ายครับและใครที่มีมอไซค์แบบนี้สาวๆตรึมเลยครับในสมัยนั้นแถวบ้านผมการที่ดักปล้นเอารถมอไซค์มีอยู่เยอะครับเพราะถ้าไม่มีเงินจริงซื้อไม่ได้ครับในตอนนั้นจึงเป็นที่ยอดฮิตของมหาโจรเลยครับถ้าจะไปทางที่เปลี่ยวๆในตอนกลางคืนต้องหลีกเลี่ยงครับในหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านของผมมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับเป็นคู่รักกันเวลาจะไปไหนแฟนสาวก็จะซ้อนมอไซค์ของหนุ่มไปด้วยกันตลอดแล้วทางที่จะกลับเข้าหมู่บ้านของพวกเขาจะเป็นป่าครับลึกเข้าไปประมาณ 5-6 โลเลยครับส่วนใหญ่เวลาจะไปไหนหนุ่มสาวคู่นี้ก็จะไปกันตอนกลางวันครับมาวันหนึ่งบังเอิญฝ่ายผู้หญิงมีธุระต้องไปต่างหมู่บ้านครับหมู่บ้านที่จะไปจะต้องผ่านหมู่บ้านของผมไปเป็นอีกหมู่บ้านห่างออกไปจากหมู่บ้านของผมอีกทีประมาณ5โลต้องผ่านป่าลงไปทางท้ายหมู่บ้านของผมแล้วก็จะสลับกับทุ่งนาครับแต่จะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่วันนั้นพอเสร็จธุระก็ประมาณ3ทุ่มกว่าครับทั้งสองก็ซ้อนท้ายกันกลับหนุ่มพาสาวขับรถเรื่อยมาจนผ่านทุ่งนาและเข้าเขตป่าที่ค่อนข้างจะทึบยูยูสาวเจ้าก็กอดเอวหนุ่มอย่างแรงและแน่นฝ่ายหนุ่มก็สะดุ้งเล็กน้อยครับแต่ก็ดีใจที่สาวกอดแนบแน่นขนาดนั้นหนุ่มไม่ว่าอะไรขับรถไปก็ยิ้มไปพอมาถึงหมู่บ้านของผมสาวเจ้าก็ยังกอดแน่นอยู่หนุ่มก็เลยแวะร้านโชห่วยแถวหมู่บ้านจะซื้อขนมให้สาวกินพอถึงร้านโชห่วยหนุ่มก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดทันทีครับตอนนั้นมีคนมาซื้อของอยู่ 2-3 คนและกำลังตั้งวงเฮฮาอยู่อีก 5-6 คนครับร้านโชห่วยสมัยก่อนของจะขายดีเพราะไม่มีร้านสะดวกซื้อแถมปิดไม่เป็นเวลาด้วยครับถ้ามีคนมานั่งตั้งวงเฮฮาก็จะรอจนพวกเขาเลิกเพราะจะได้ขายของเพิ่มแถมถ้านอนแล้วก็สามารถเรียกซื้อของได้ครับพอจอดรถคนในวงเฮฮาก็ตาเหลืองลุกขึ้นชี้ไปที่หนุ่มที่จอดรถร้องโวยวายขึ้นว่าผีผีผีทุกคนอยู่ในร้านหันมองไปพร้อมกันคนในวงเฮฮากลายเป็นแตกฮือเลยครับวิ่งเข้าร้านออกร้านกันวุ่นไปหมดเจ้าของร้านเดียวกว่าใครไม่รู้หายไปไหนเลยไอ้หนุ่มก็งงสิครับผีตรงไหนเลยพยายามแกะมือสาวเจ้าออกแล้วพูดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นพอมือสาวเจ้าหลุดออกร่างของสาวน้อยก็ร่วงลงไปกองกับพื้นทันทีครับไอ้หนุ่มตาเหลือกปล่อยรถล้มลงไปทางคนไปอีกทางกลิ้งตะเกียกตะกายไปหาผู้คนในร้านที่พากันยืนขวัญผวาจับกลุ่มกันร้องโวยวายอยู่คนในบ้านใกล้เคียงแถวนั้นได้ยินก็พากันเปิดบ้านเดินจุดใต้จุดไฟออกมาดูตอนนั้นผมอยู่ม.1หมู่บ้านผมไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับยังเป็นเมืองโบราณอยู่เมื่อมีคนเยอะทุกคนก็ได้สติไอ้หนุ่มก็ถึงกับเข่าทรุด
ร้องไห้ออกมาดังๆเพราะคนที่ทุกคนว่าเป็นผีนั่นก็คือร่างของสาวน้อยที่ไร้หัวครับหัวเธอขาดหายไปมีแต่ตัวพวกชาวบ้านก็พากันมาพาศพของเธอขึ้นไปวางไว้บนแคร่ด้วยความสมเพชเวทนาเจ้าหนุ่มร้องไห้อยู่นานก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่เขาขับรถมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเข้าตรงป่าทึบพอผ่านตรงป่าทึบสาวน้อยก็กระตุกเอามือกอดเอวเขาแน่นแต่เขาไม่ได้คิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอและพอจะสรุปได้ว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีหวังจะดักเอารถโดยใช้ลวดขึงผ่านทางเพื่อจะให้มอเตอร์ไซค์ล้มลงแล้วชิงเอารถไปแต่บังเอิญคำนวณผิดคนซ้อนท้ายที่ศีรษะสูงกว่าคนขับเลยรับกรรมไปครับเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ7วันเชื่อมั้ยครับในปัจจุบันมีข่าวผีวิ่งตามรถอยู่มากมายแต่ในตอนนั้นถนนบริเวณที่สาวน้อยเสียชีวิตไม่ใช่แค่วิ่งตามรถนะครับเป็นผีวิ่งกระโดดขึ้นรถครับใครที่ขับมอไซค์ไปแถวนั้นถ้าถูกที่ถูกเวลาตอนเช้าลืมตักบาตรรับรองครับต่อให้มีคนซ้อนมาหรือขับมาคนเดียวเธอก็จะกระโดดกอดเอวทุกคนเลยครับขอย้ำนะครับถ้าใครผ่านเกิน2ทุ่มขึ้นไปเจอทุกรายคนที่เจอทิ้งรถทิ้งราแบบไม่กลัวหายเลยนะครับลืมบอกไปนางไม่ได้กระโดดเกาะแค่มอไซค์นะครับจักรยานนางยิ่งชอบเพราะขึ้นง่ายกว่าไม่ต้องวิ่งเร็วอันนี้ผมคิดเองนะครับจนในที่สุดถนนเส้นนั้นก็ไม่มีใครผ่านตอนมืดเลยก็ว่าได้ผ่านแค่ตอนกลางวันถนนเส้นที่เกิดเรื่องคือถนนที่ชาวบ้านใช้ไปไร่ไปนาครับและไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเหมือนทางตรงจริงๆแล้วถนนมี2เส้นครับแต่ว่าเส้นนี้เป็นทางลัดประมาณว่าถ้าไปถนนเส้นผี1กิโลแต่ถ้าไปอีกทาง3กิโลครับไกลกว่ากันตั้ง2โลเนี่ยมาพักหลังๆพวกชาวบ้านเลือกไกลแต่ไม่เลือกหลอนครับพอไม่มีคนผ่านนางก็น่าจะเหงาเลยครับเพราะไม่มีข่าวคนโดนเกาะเอวเลยในช่วงเดือนนี้ก็อย่างว่าครับตอนนั้นผมเป็นเด็กไม่เคยเจอผีเลยนะครับแล้วก็กลัวผีแบบเข้าไปในเส้นเลือดเลยครับวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนแล้วผมจำได้แค่ว่าเป็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์จะเป็นเหมือนวันฟรีเดย์นอนดึกได้ตื่นมาไม่ต้องไปโรงเรียนและแม่ก็ไม่เข้มงวดวันศุกร์และวันเสาร์แม่จะปล่อยให้ผ่อนคลายครับวันนั้นผมไปเล่นหมากฮอสบ้านให้ชาบ้านมันจะอยู่ทุ่งนาครับเวลาจะไปต้องเดินผ่านถนนผีกระโดดนี้ไปเลิกเรียนมาถึงบ้านผมก็ถอดเสื้อนักเรียนออกแต่กางเกงยังเป็นนักเรียนอยู่วิ่งตามหลังไอ้ชาไปเลยครับพอมาเล่นหมากฮอสวันนี้น่าจะดวงไม่ดีเลยครับแพ้ตลอดแต่จริงๆไม่น่าจะเป็นที่ดวงหรอกครับผมน่าจะโน้มเองมากกว่าแต่ไม่ยอมรับครับหมากฮอสสมัยนั้นผมว่าหัวร้อนไม่แพ้เกมหัวร้อนสมัยนี้หรอกพอเล่นแพ้ผมก็ชวนแก้มือแล้วก็แก้มือแล้วก็แก้มือไปเรื่อยๆลืมดูเวลาครับรู้สึกตัวอีกทีก็ไอชามันบอกมันน่าจะไม่อยากเล่นกับคนโน้บแบบผมอีกต่อไปมันก็เลยพูดขึ้นว่ามึงจะกลับบ้านไงวะ2ทุ่มแล้วนะมึงไม่งั้นมึงก็นอนบ้านกูก็ได้มันบอกผมผมนี้ตอนนี้หัวร้อนเปลี่ยนเป็นหัวเย็นเลยครับ
ผมก็ลืมไปว่าผมต้องผ่านถนนผีกระโดดเกาะผมนิ่งคิดไปนิดนึงผมก็บอกกับไอ้ชาว่ามึงต้องไปส่งกูไม่งั้นมึงอาบน้ำไปนอนบ้านกูเลยไอ้ชาเลยบอกว่ามึงนั่นแหละนอนบ้านกูผมเลยบอกมันว่ากูยังไม่ได้บอกแม่กูเลยถ้ากูหายไปแบบนี้นะมึงคิดดูสภาพกูอ่ะกูเจอผีดีกว่าอีกไอ้ชาคิดนิดนึงมันพูดกับผมว่าแต่ถ้าไม่ว่าจะเจออะไรมึงห้ามวิ่งนะกูรู้มึงนักวิ่งโรงเรียนกูรับรองว่าจะไม่วิ่งแน่นอนมึงวางใจกูได้แล้วผมนึกยังไงไม่รู้ผมก็พูดต่อว่าเราเดินไปคงไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่ได้ยินข่าวว่าคนเดินโดนหลอกนี่เพราะเราไม่มีที่ให้เขาซ้อนท้ายไอ้ชาก็พยักหน้าวิ่งไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตะโกนบอกแม่ว่าจะไปนอนบ้านของผมเราเดินไปอย่างรีบเร่งนะครับตอนนั้นผมเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าเดินรีบเร่งคืออะไรผมมารู้ตอนที่ผมไปเป็นทหารนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันผมว่าตอนผมเป็นเด็กเดินรีบเร่งของจริงครับพอเดินมาใกล้จะถึงจุดผีกระโดดที่คนล่ำลือกันประมาณ20เมตรเชื่อไหมครับผมกับไอ้ชาหยุดเดินพร้อมกันเลยครับแบบไม่ได้นัดหมายนะคือแบบแถวหยุดประมาณนี้ครับเราทั้งสองมองหน้ากันผมเห็นมันกลืนน้ำลายลงคอแบบฝืดๆลืมบอกไปพวกเราเดินแบบใช้แสงจันทร์ส่องนำทางนะครับเพราะวันนี้ดวงจันทร์เกือบเต็มดวงแล้วสมัยนั้นดวงจันทร์สว่างมากครับถ้าเต็มดวงจะเหมือนตอนกลางวันเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าเห็นหน้ากันเลยครับเราสองคนเดินมาแบบหน้ากระดานเรียงเดี่ยวเหมือนใน MV เกาหลีเลยครับไอ้ชาใช้มือขวาของมันจับแขนซ้ายผมไว้แน่นเลยเพราะมันเดินทางซ้ายมือผมไม่นานผมกับไอ้ชาก็เข้าเขตผีกระโดดเราสองคนพยายามเดินให้เร็วที่สุดแต่ห้ามกันไว้แล้วว่าห้ามวิ่งเพราะพ่อแม่สอนไว้ว่าถ้าวิ่งขวัญจะกระเจิงอาจจะเป็นไข้หัวโกรนได้ครับความรู้สึกของผมตอนนั้นบริเวณผีกระโดดนี้มันเย็นมากครับเย็นเหมือนคนเปิดตู้แช่แข็งแล้วไอเย็นมันมากระทบหน้ากระทบตัวพอไอเย็นมันมากระทบทำให้ขนลุกครับผมคิดว่าลุกทุกเส้นเลยในตัวของผมผมกับไอ้ชาติเดินออกไปใกล้จะผ่านจุดเยื่อแข็งนี้แล้วอีกไม่เกิน10เมตรก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่มันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดนะครับอยู่ดีๆก็มีเสียงหล่นตุ๊บตุ๊บสองทีเสียงแหวกกิ่งไม้ใบหญ้าลงมาเลยครับสิ่งที่หล่นลงมาเสียงแรกไม่รู้กลิ้งไปทางไหนแต่ไอ้ที่หล่นลงมาลูกที่สองมันกลิ้งหลุนๆไปหยุดอยู่ข้างหน้าพวกผมเลยครับลักษณะเป็นลูกกลมๆดำๆเพราะตรงนี้เงาไม้มันบังแสงเดือนจึงมองเห็นไม่ถนัดผมกับไอ้ชาก็หยุดเพ่งมองไปที่ลูกกลมๆนั้นอยู่นานเลยครับบรรยากาศก็เย็นเยือกเหงื่อก็ออกจนเต็มตัวเหมือนร่างกายไม่เลือกสักอย่างว่าจะร้อนหรือหนาวเอาให้แน่ผมไม่เข้าใจมันเลยแล้วผมก็มองเห็นไม้ไผ่ที่เขาตัดมาทำเป็นไม้สอยผลไม้วางอยู่ใกล้ๆผมเลยถึงผมจะโน้มในเรื่องการเล่นมาคอสแต่ตอนนี้หัวสมองผมมีไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยว่าผมจะทำยังไงต่อผมเอื้อมมือไปหยิบไม้ไผ่ลำนั้นมายาวประมาณ3หรือ4เมตรนี่แหละครับพอหยิบขึ้นมาได้ไอ้ชาก็ถามผมว่ามึงจะทำอะไรผมก็เลยพยักหน้าไปทางก้อนกลมๆนั้นแล้วก็ใช้ไม้ค่อยๆแหย่เข้าไป
ทีละน้อยทีละน้อยเมื่อไม้ไผ่ในมือผมกระทบสิ่งนั้นผมก็ชักมือออกด้วยความตกใจจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมแค่อ่อนเองครับผมเลยรวบรวมความกล้าที่ผมมีทั้งหมดเลยครับกระทุ้งไม้อย่างแรงและแม่นซะด้วยไอ้ลูกดำๆมันก็กลิ้งหลุนหลุนหลุนออกไปข้างหน้าออกไปนอกเงาไม้แสงเดือนสาดส่องลงมาเห็นชัดเลยครับมันคือลูกมะพร้าวห้าวผมสองคนแหงหน้าขึ้นไปมองข้างบนทางที่มันร่วงลงมาปรากฏว่ามีต้นมะพร้าวสองต้นยืนตระหง่านอยู่ดีนะที่พวกผมไม่เห็นเป็นขาเปรตอีกตอนนั้นผมคิดได้อย่างเดียวครับตัด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 มันต้องเอาเลื่อยมาตัดมันทิ้งผมคิดด้วยความโมโหแล้วผมกับไอ้ชาก็รีบเดินเพื่อให้พ้นจากถนนผีกระโดดเกาะนี้ซะทีแต่ยังไม่ทันพ้นครับพอเลยต้นมะพร้าวสองต้นนั้นมาได้ไม่ถึง3ก้าวผมรู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆมาจับหมับเข้าที่เอวผมครับผมมองหน้าไอ้ชาทันทีผมนึกว่ามันจับแต่แม่เจ้าแม่จ๋ามือมันยังบีบแขนซ้ายผมอยู่เลยไอ้ชามันก็เหมือนจะรู้นะครับมันมองหน้าผมแบบจ้องเขม็งเลยครับตอนนั้นใจผมเหมือนโดนผ่าออกเป็นสองซี่สมองก็ด้วยครับคือความคิดหนึ่งใจหนึ่งบอกให้วิ่งอย่างเร็วที่สุดเอาเหรียญทองไปฝากแม่ที่บ้านเลยอีกใจและสมองอีกหนึ่งมันสั่งให้ผมหันไปดูครับแต่บังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ได้ทั้งใจทั้งสมองยังไม่ได้สั่งอะไรเลยหน้าผมก็หันไปทางด้านหลังเรียบร้อยตอนนั้นหน้ากับตามันไม่ฟังทั้งสมองและหัวใจครับคราวนี้ของจริงผมอยากจะบอกผู้ฟังว่านี่เป็นการเปิดซิ่งเห็นผีผมเลยแล้วก็แบบซาดิสซัดด้วยผมเห็นร่างดำๆไม่มีหัวเน้นดำๆครับมองเป็นรูปร่างแต่จะไม่มีสีอื่นเจือปนครับเป็นดำสนิทหัวไม่มีแต่ไม่มีกลิ่นนะครับณเวลานั้นขาทั้งสองข้างผมก็ทำงานอย่างรวดเร็วเป็นนักกระโดดไกลแทนที่นักวิ่งผมกระโดดไปข้างหน้าแทนที่จะยืนดันเอาหน้าลงดินครับการเอาหน้าลงดินในครั้งนั้นมันส่งผลทำให้ตอนโตความหล่อของผมลดลงครับแล้วแขนซ้ายผมก็โดนจุดอย่างแรงผมรู้แต่ว่าถ้าถนนเป็นเหมือนสมัยนี้ผมจะหลอกปอกเปิกไปทั้งตัวแน่ๆแต่นี่เป็นดินทรายครับผมเลยยังเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกตอนนั้นผมคิดไปว่าไหนคนอื่นเกาะแต่เอวแล้วไม้ที่ผมลากไปล่ะสอบมาตรฐานนี่นาผมคิดประมาณนี้ครับแต่พอผมเงยหน้าดูคนที่ลากผมคือไอ้ชาครับมันไม่ทิ้งผมมันก็เห็นเหมือนกับผมมันเห็นผมล้มลงและเห็นเหมือนผีกระเด็นออกไปมันก็รีบลากผมหนีออกมาพอผมเห็นเป็นไอ้ชาแข้งขาผมก็มีแรงยืนขึ้นเราสองคนวิ่งไปจนข้ามสะพานไปอยู่อีกฝั่งเพราะตรงนี้จะมีห้วยกั้นและชาวบ้านทำสะพานไม้แบบแข็งแรงไม้เป็นต้นนะครับเอาไว้เพื่อข้ามห้วยสะพานจะอยู่ห่างจากจุดถนนผีกระโดดเกาะประมาณ40แต่ไม่น่าจะถึง50เมตรครับไอ้ชาเลยดึงแขนผมไว้และหันไปดูข้างหลังจริงแล้วใจผมถึงบ้านแล้วครับแต่ตอนนั้นหน้ากับตาผมเหมือนมันเป็นออโต้ครับมันหันไปก่อนไอ้ชาซะอีกเหมือนผมตั้งโหมดออโต้ไว้ครับ
สิ่งที่ผมก็ไม่ช่าเห็นคือร่างดำๆไม่มีหัวมันเหมือนกระโดดเข้ามากลางถนนสักพักมันก็กระเด็นออกไปข้างถนนผมมองดูเห็นลักษณะแบบนี้ 4-5 ครั้งครับจริงๆแล้วผมกลัวมากฉี่ไม่ไหลออกมาก็นับว่าบุญแล้วผมก็ดึงแขนให้ชาเดินแบบเร็วกลับบ้านเลยครับเพราะถ้ามีครั้งที่6ไอ้ชาได้แบกผมกลับบ้านแน่นอนพอมาถึงบ้านพวกผมก็เจอกับแม่ก่อนเลยครับแม่ถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้เลอะขนาดนี้ผมกับไอ้ชาก็มองหน้ากันแต่ยังไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะครับว่าเจออะไรผมก็ให้ชาพาไปอาบน้ำเพราะห้องน้ำสมัยนั้นอยู่ป่ากล้วยท้ายบ้านเลยครับรุ่งเช้าไอ้ชาก็กลับไปบ้านมันผมก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังพอแม่ฟังเสร็จก็เดินไปหยิบไม้ตีสุนัขมาหวดก้นผมไป 3-4 ทีเลยครับแม่ผมยืนกอดอกแล้วก็ลงมือแล้วแม่ก็บอกว่าให้เตรียมไปวัดจะพาไปรดน้ำมนต์พอผมไปถึงวัดก็เจอกับไอ้ชามันก็บอกว่ากูเจอฝ่ามืออรหันต์พ่อกูเลยเพราะมึงเป็นไงล่ะแก้มืออีกตาแก้มืออีกตาไอ้อ่อนเอ้ยมึงต้องไปฝึกมาอีกแล้วค่อยมาเล่นกับกูพอผมได้ฟังผมก็หัวร้อนเลยครับแต่มันก็จริงของมันถ้าเป็นสมัยนี้มันคงบอกผมว่าไอ้นูบเอ้ยพอรดน้ำมนต์เสร็จหลวงพ่อเลยบอกว่าเขาตายแบบไม่รู้ตัวเมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาทำเหมือนตอนที่เขาตายตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่เข้าใจครับแต่พอโตขึ้นมาผมคิดว่าเขาน่าจะเหมือนหรือคล้ายกับคนที่ตายโหงหรือผูกคอตายจะเป็นแบบเดิมซ้ำๆจนหมดวาระหรือเปล่าดังนั้นเวลามีคนผ่านไปในเวลานั้นเขาเลยกระโดดขึ้นรถแล้วก็หงายหลังลงไปเป็นแบบนี้เรื่อยๆท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผู้รู้บอกผมได้นะครับคลิปหน้าผมยังมีเรื่องเจอผีกับไอ้ชามาเล่าให้ฟังอีกนะครับท่านใดที่มีเรื่องผีๆหลอนๆอยากให้ผมนำเสนอให้ก็ยินดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ